สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกะโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมมานำเสนอนั้นเป็นป๊อปเทเลวิชั่นนะครับแล้วก็มาจากซีรีส์ที่ดังมากๆตอนนี้นะครับ Stranger Things นะครับผมและป๊อปตัวนี้ก็คือป๊อปบิลลี่แอนด์แคเรนนะครับผมสติ๊กเกอร์ฟังโกะ2018 Summer Convention Limited Edition นะครับเป็นป๊อปแพ็คคู่นะฮะหรือว่า2แพ็คนั่นเองตัวกล่องของป๊อปแพ็คคู่เนี่ยก็จะหนาแล้วก็แข็งแรงกว่าป๊อป3นิ้วทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปบิลลี่แล้วก็แคเรนกันเลยครับนี่นะครับผมบิลลี่แล้วแคเรนเนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์นะแต่อาจจะมาจากประมาณสักซีซั่น2หรือ3นะครับที่บิลลี่เนี่ยเขาไปตามหาแม็กซ์ที่บ้านวิลเลอร์นะครับแต่ว่าได้มาเจอกับแคเรนแทนนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนว่าจะชอบกันนะฮะก็มีการจีบกันเล็กน้อยประมาณนี้นะครับผมโอเคแต่เราไปดูดีเทลของตัวป๊อปแคเรนกันก่อนเลยครับแคเรนเนี่ยจะใส่ชุดคลุมนะครับคล้ายๆกับชุดคลุมตอนอาบน้ำนะครับสีเลือดหมูนะครับผมนี่ไว้เล็บทาเล็บสีแดงนะครับตาสีดำคิ้วสีน้ำตาลผมสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเป็น2ชิ้นแปะกันนะครับนี่มีกาวด้วยคราบกาวชัดมากนะฮะซึ่งป๊อปตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเลอะเลยนะครับที่ผมได้มาเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายของร้านแล้วก็เลยจำเป็นต้องซื้อนะฮะนี่ทุกคนจะเห็นว่าตรงหน้าอกของแคเรียนเนี่ยก็จะเลอะรอยสีด้วยตรงแก้มตรงผมก็จะเลอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวดีเทลของป๊อปบิลลี่กันเลยครับบิลลี่นี่คือเท่มากๆนะครับผมสีน้ำตาลนะครับคิ้วสีน้ำตาลตาสีดำใส่เสื้อเนี่ยสีแดงนะครับด้านในแล้วก็ด้านนอกเป็นแจ็คเก็ตสีเขียวนะครับผมมีเข็มขัดใส่กางเกงยีนส์นะครับสีฟ้าแล้วก็รองเท้าสีขาวแอคเซสซอรี่เขาก็จะมีเป็นสร้อยคอนะครับมีแหวนแล้วก็มีต่างหูนั่นเองส่วนในมือเนี่ยก็จะถือเป็นคุกกี้หรือว่าบิสกิตนะฮะที่เขาเข้าไปกินในบ้านวิลเลอร์นั่นเองนะครับบิลลี่ตาสีดำนะครับคิ้วสีน้ำตาลแล้วก็ผมเนี่ยสีน้ำตาลผมจะค่อนข้างยาวหน่อยนะฮะเป็นสไตล์แบบว่า80-90นะครับผมนี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องขอบอกว่า Stranger Things เนี่ยเพิ่งปล่อยซีซั่น4 Volume 2ออกมานะฮะแล้วก็ดังมากๆทำให้ผมเนี่ยต้องหยิบป๊อป Stranger Things เนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวดีเทลของป๊อปบิลลี่แล้วก็แคเรนเนี่ยแบบ360องศากันเลยครับนี่ตัวแคเรนนี่จะเห็นคราบกาวชัดสุดๆเลยนะฮะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆ นะครับชอบ Stranger Things หรือไม่ชอบป๊อป Stranger Things เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ